เขาซื้อทองซื้อทองในราคายกตัวอย่าง 40,000 บาทโอเคนะครับครับนะไม่ขวางอีกนิดครับสูงนิดนึงครับ58นะครับอันนี้เป็นทองซึ่งระบุไว้ว่ามีส่วนผสมของทอง 99.99 นะครับไหนก็ได้นะครับจากแผงค้าของร้านค้าแห่งนี้นะครับสูงขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็เป็นภาวะที่ราคาทองสูงขึ้นเนี่ยแต่ปี2016นั้นมีคดีเกี่ยวกับการปลอมปนทองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 1,600 กว่าคดีนะครับในกระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญในส่วนนี้จึงมาดูร้านทองนะครับมาตรวจสอบเพื่อฟังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากผู้บริโภคครับว่าการซื้อทองแท่งก็ดีทองรูปพรรณก็ดีสิ่งสำคัญก็คือต้องมีตาของร้านกำกับที่ทองแท่งหรือทองรูปพรรณนะครับเพราะว่าถ้ามีตากำกับแล้วมาตรฐานเนี่ยจะได้ทอง 96.5% ตามข้อตกลงนะครับและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยท่านอยากได้น้ำหนักทองที่เต็มก็คือต้องดูตาช่างซึ่งมีหน่วยตั้งชงวัดของกรมค้าภายในกำกับไว้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยควรจะมีตาของสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับติดไว้ที่ร้านทองด้วยก็ขอฝากผู้บริโภคครับว่าการซื้อทองจากออนไลน์นะครับก็ขอให้สังเกตว่า